สวัสดีค่ะพบกับ Cook and Eat with Sai Yu อีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติวันนี้จะนำเสนออาหารที่พวกเราชอบกันมากเลยค่ะเรียกกันว่าโครเกตหรือว่าคร็อกเก้ก็ได้ค่ะเป็นอาหารที่หลายคนชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะโครเกตวันนี้มาพร้อมกับแฮมและก็ชีสสอดไส้มาในหนึ่งเดียวเลยนะคะเวลาทานเราก็ราดมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศอีกนิดนึงแค่นี้ก็อร่อยถูกปากแล้วค่ะเจ้าโครเกตนี้นะคะเกิดจากการที่เราปั้นมันฝรั่งที่ต้มสุกแล้วนะคะแต่มันฝรั่งวันนี้นำเสนอการใช้จากแบบสำเร็จรูปค่ะเป็นมันฝรั่งที่ชาวเยอรมันมีไว้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะเอาไว้ทำเจ้ามันฝรั่งก้อนนะคะเราเรียกกันว่าคโนเดลไทน์นะคะซึ่งสะดวกในการทำมากเลยนะคะเพราะว่ามันฝรั่งเขาต้มสุกแล้วก็บดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็แค่ฉีกถุงนะคะโรยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ขยำให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้มันฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูส่วนประกอบอื่นค่ะชีสที่ใช้วันนี้ใช้แบบที่เรียกว่ากาวด้านะคะใครจะมีเชสต้าก็ได้ค่ะหรือถ้าใครชอบแบบชีสยืดๆก็ใช้มอสซาเรลล่าเลยนะคะแล้วก็มีแฮมต้มสุกแบบนี้นะคะเราจะวางชีสเป็นชั้นแบบนี้ค่ะคือชั้นชีสแล้วก็ชั้นแฮมแล้วก็ปิดด้วยชีสอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราจะตัดเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็เอามาทบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นชีสชุดนี้เราจะได้โครเกต2ชิ้นค่ะมันฝรั่งบดของเรานะคะเราแบ่งเป็น4ส่วนค่ะแต่ละส่วนเราก็จะปั้นเป็นแบบกลมๆแล้วก็กดให้แบนแบบนี้นะคะพยายามกดให้แน่นมากที่สุดนะคะเพราะว่าพอตอนห่อไส้และทอดเขาจะได้ไม่แตกค่ะโครเกต1ชิ้นเราจะปั้นมันฝรั่งเป็น2แผ่นแบนๆค่ะแล้วก็เราก็จะวางไส้ลงไปค่ะอันนี้เราทำเองเพราะฉะนั้นไส้เราจะใส่เยอะจุใจเลยค่ะแล้วปิดด้วยมันฝรั่งอีกชิ้นหนึ่งนะคะกดปิดรอบๆให้มิดชิดแล้วก็แน่นนะคะหรือใครอาจจะปั้นเป็นแผ่นมันฝรั่งแผ่นใหญ่แล้วก็เอาชีสยัดไว้ตรงกลางแล้วก็ปิดแบบไหนก็ได้ตามที่เราสะดวกเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะได้โครเกต2ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะสำหรับตัวที่ชุบทอดนะคะก็จะคล้ายกับชนิดเซลเลยค่ะก็จะมีแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะแป้งนี่คือแป้งสาลีนะคะประมาณ1ส่วน3หรือ1ส่วน4ถ้วยค่ะไข่ไก่สำหรับโครเกต2ชิ้นนี้เราใช้แค่1ฟองนะคะตีให้เข้ากันเหมือนที่เราจะทำไข่เจียวนะคะเกล็ดขนมปังใช้แบบที่บ้านเรามีนะคะเสร็จแล้วชุบได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากแป้งนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วถึงกันก่อนค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในไข่ค่ะชุบให้ไข่ติดทั่วถึงด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบเบามือนะคะใครที่ทำจำนวนเยอะๆใช้ภาชนะที่ใหญ่กว่านี้ก็จะดีมากค่ะเ
เสร็จแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังค่ะใครที่บ้านมีเกล็ดขนมปังแบบที่ใช้สำหรับทงคัตสึก็ใช้ได้นะคะคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็พักไว้ก่อนอีกชิ้นหนึ่งเราก็จะทำเช่นเดียวกันนะคะได้มาแล้ว2ชิ้นค่ะเราไปทอดกันเลยค่ะน้ำมันพืชนะคะตั้งไฟร้อนแล้วก็ใส่โครเกตลงไปทอดเลยค่ะสิ่งสำคัญคือน้ำมันจะต้องท่วมนะคะทอดไฟกลางๆนะคะห้ามทอดไฟแรงค่ะเมื่อสุกเหลืองเรียบร้อยก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะง่ายนิดเดียวนะคะการเสิร์ฟเราก็จะทานคู่กับมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะง่ายๆแบบนี้คนที่ไม่เคยทำอาหารก็ยังทำได้เลยนะคะรับรองอร่อยติดใจเด็กๆชอบมากจริงๆค่ะใครมีมันฝรั่งที่บ้านต้มแล้วก็บดๆแล้วก็ลองทำเมนูนี้นะคะรับรองอร่อยติดใจค่ะพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ